อรดีประกาศข่าวดีต้อนรับสมาชิกใหม่ลูกสาวน้องพลอยและน้องเพชรนักร้องลูกทุ่งชื่อดังแอนอรดีกับสามีบอยสิริชัยประกาศข่าวดีรับอุปการะบุตรบุญธรรมเข้าสู่ครอบครัวปุริสายครอบครัวปุริสายประกาศข่าวดีต้อนรับสมาชิกใหม่เข้าสู่ครอบครัวน้องพลอยและน้องเพชรลูกสาวของแม่แอนพ่อบอยโดยเธอได้แจ้งข่าวดีผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องพลอยกับน้องเพชรค่ะพ่อบอยกับแม่แอนรับหนูมาอุปการะเข้ามาเป็นลูกสาวของครอบครัวปุริสายหนูเพิ่งอายุได้1 ขวบ 2 เดือนค่ะตอนนี้หนูมาอยู่ที่ขอนแก่นโดยมีคุณยายแตนและญาติแตนดูแลวันนี้ตั้งใจที่มารายงานตัวให้พี่ป้านาอาแม่ทุกคนได้รู้จักฝากหนูทั้งสองคนไว้ในใจของทุกท่านด้วยนะคะแอนกับพี่บอยอยากขอบพระคุณทุกแรงสนับสนุนและการซัพพอร์ตจากทุกท่านที่ทำให้เรามีวันนี้จนเราได้ตัดสินใจตกลงที่จะอยากมอบชีวิตใหม่ให้กับน้องทั้งสองคนเพื่อในอนาคตจะได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพเพื่อเป็นการตอบแทนสังคมและทุกคนคนที่ให้โอกาสเราและแอนกับพี่บอยก็หวังว่าทุกคนจะรักน้องและให้โอกาสน้องเหมือนกับที่เราตั้งใจนะคะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอย่าลืมเรียกน้องโรเล็กและคาเทียมาให้แม่แอนกับพ่อบอยด้วยนะลูกยินดีต้อนรับเข้าสู่ชีวิตใหม่ค่ะน้องพลอยน้องเพชรทำให้มีเพื่อนร่วมวงการและแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีต้อนรับหลานป้านะคะดีใจนำน้องทั้งสองกับหลานทั้งสองน่ารักมากเลยค่ะพี่แอนยินดีด้วยนะคะน่ารักมากครับนายกรัฐมนตรีเศรษฐารัฐมนตรีเพื่อไทยร่วมแสดงความยินดีข่าวสดก้าวสู่ปีที่34เมื่อเวลา9:09 นวันที่9 เมษายน 2567ที่บริษัทข่าวสดจำกัดกรุงเทพมหานครมีการจัดพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งวันที่9 เมษายน 2534ครบรอบเข้าสู่ปีที่34โดยมีพิธีบวงสรวงศาลตายายบริเวณหน้าสำนักงานจากนั้นเวลา10 นาฬิกาพระเทพวรสิทธาจารย์เจ้าอาวาสวัดเสมียนนารีและพระสงฆ์รวม9 รูปเดินทางมาประกอบพิธีสงฆ์โดยมีผู้บริหารในเครือมติชนนำโดยนายขันชัยบุญปานประธานกรรมการบริษัทมติชนจำกัดมหาชนนางสาวปานบัวบุญปานกรรมการผู้จัดการบริษัทมติชนจำกัดมหาชนนายวรศักดิ์ประยูนสุขกรรมการผู้จัดการบริษัทงานดีจำกัดในเครือมติชนนายสุริวงศ์เอื้อปฏิพานบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ข่าวสดนายวิชนศักดิ์สุวรรณทัศน์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการระบบสื่อออนไลน์นายวุฒิเทพเตชพัฒน์บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์ข่าวสดนายสุรพงษ์สุวรรณรินทร์บก.ข่าวหนังสือพิมพ์ข่าวสดนางสาวชุมฉันท์ชำนิประสาทบรรณาธิการข่าวสดอิงลิสนางสาวเมธาวีมัชชันติกะบก.ข่าวสดออนไลน์ให้การต้อนรับโดยมีผู้ร่วมงานจากหลากหลายวงการทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมแสดงความยินดีอย่างต่อเนื่องทั้งในส่วนของรัฐบาลภาคเอกชนและทุกภาคส่วนโดยเมื่อเวลา12 นาฬิกานายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังเดินทางมาร่วมแสดงความยินดีพร้อมด้วยนายชัชชาติสิทธิพันธุ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนอกจากนี้ยังมีรัฐมนตรีแกนนำและส.ส.พรรคเพื่อไทยมาร่วมแสดงความยินดีกับข่าวสดด้วยอาทินายแพทย์พรหมมินทร์เลิศสุริเดชเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายชูศักดิ์สิรินินทร์นางสาวจิราพรสิงห์ทุพไพรส.ส.101ทั้งนี้มีบุคคลในแวดวงการเมืองมาร่วมงานอย่างคับคั่ง
อาทิพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการนายพราดรปริศนานันทกุลรองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนายปานปรีพหิทธานุกรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศนายยุทธพงศ์จรัสเสถียรที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์ดร.เอรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กทม.นางสาววทัญญาบุญนาคอดีตสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์นายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนานายนิกรจำนงแกนนำพรรคชาติไทยพัฒนานายชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคก้าวไกลพร้อมด้วยนายพริษวัชสินทูปนายสุพนัทมีนชัยนันท์และส.ส.พรรคก้าวไกลนางสาวพรรณิกาวานิชแกนนำคณะก้าวหน้านายประวัติอุตตโมชรองหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยนายชวลิตวิชยสุดกรรมการยุทธศาสตร์พรรคไทยสร้างไทยนายนิพนธ์บุญยมณีอดีตตร.มช.มหาดไทยผู้สื่อข่าวรายงานว่าในช่วงเวลา 13:30 น.ข่าวสดในโอกาสเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งวันที่9เมษายน2534ครบรอบเข้าสู่ปีที่34ยังมีการแถลงข่าวความสำเร็จผู้นำสื่อออนไลน์จากการเปลี่ยนผ่านจากหน้าหนังสือพิมพ์เข้าสู่ยุคออนไลน์อย่างเต็มตัวด้วยการก้าวขึ้นเป็นผู้นำกำนันนกยอมนอนคุกต่อเป็นจำเลยคนเดียวที่ไม่ยอมยื่นประกันตัวกำนันนกยอมนอนคุกต่อเป็นจำเลยคนเดียวที่ไม่ยอมยื่นประกันตัวหลังจากศาลอาญาคดีทุจริตสั่งจำคุกเป็นเวลา2ปีไม่มีเหตุบรรเทาโทษแต่อย่างใจความคืบหน้าศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางถนนเลียบทางรถไฟเขตตลิ่งชันนัดอ่านคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่อท.เศษ206/2566ระหว่างพนักงานอัยการสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปราบปรามการทุจริต3โจทกับพันตำรวจตรีเกียรติศักดิ์หรือเกียรติสมสุขที่1กับพวกรวม23คนเป็นจำเลยโดยในคดีจำเลยที่1ถึง16เป็นเจ้าพนักงานตำรวจถูกฟ้องฐานความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการความผิดต่อเจ้าพนักงานในการยุติธรรมความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมความผิดต่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตส่วนจำเลยที่17-23เป็นราษฎรเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดของเจ้าพนักงานขณะที่จำเลยที่22นายประวีณจันทร์คล้ายกำนันนกมีความผิดพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2561 มาตรา 172 ประกอบประมวลกฎหมายอาญามาตรา 86 ศาลอาญาคดีทุจริตสั่งคุกกำนันนก 2 ปีไม่มีเหตุบรรเทาโทษล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังศาลมีคำพิพากษาจำคุกจำเลยทั้ง22รายและยกฟ้อง1รายนั้นจำเลยคนอื่นที่ถูกลงโทษจำคุกได้ยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวซึ่งศาลพิจารณาคำร้องพร้อมหลักทรัพย์แล้วอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์มีเพียงกำนันนกที่ไม่ยื่นประกันแต่อย่างใดและนอกคุกต่อ